สวัสดีครับผมวันนี้พาเข้าป่าครับผมมาหาเจ้าสิ่งนี้ครับผมมาดูครับผมนี่ครับผมกำลังออกครับผมบึงการดูเจ๊กำลังเอาออกมาครับผมออกได้ป่าวไม่รู้ได้แล้วครับผมเอาโชว์หน่อยนี่ครับผมพอได้แกงครับผมสดสดครับผมมีอีกไหมมีอยู่แถวบ้านเรียกภาษาเรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่าหน่อไม้กระซะครับผมหน่อไม้กระซะบ้านเฮาครับผมประเภทไผ่ซุนนี่จะมีน้ำครับผมเป็นน้ำนะผมนะนี่ครับผมเดี๋ยวให้ผมให้ชมครับผมเข้าป่าครับผมหาหน่อไม้ครับผมจะมีน้ำนะผมนะแถวบึงการเขาเรียกหน่อไม้กระซะครับผมดูครับผมบริเวณรอบๆครับผมดูป่าครับผมมากับลูกกับหลานครับผมก็มาเก็บเห็ดต่อครับผมพอดีเอาหน่อไม้ก็เอาเห็ดต่อเลยครับผมนี่ดูครับผมสวยๆครับผมดูเจ๊เก็บครับผมเจ๊ก้อยเก็บแล้วครับผมนี่ครับผมอันนี้เห็ดกระตันนะผมนะภาษาบึงการเรียกว่าเห็ดกระตันครับผมนี่อ่ะเก็บครับผมภาษาไทยเขาเรียกเห็ดหูหนูครับผมภาษาอีสานเรียกว่าเห็ดกระตันครับผมภาษาบึงการนะผมเราบึงการเขาเรียกว่าเห็ดกระตันครับผมอ่ะเก็บครับผมนี่เยอะเลยครับผมนี่ครับผมเกิดจากขอนไม้ครับผมที่มันยังไงอ่ะผุแล้วครับผมไม้ผุแบบไม่ได้ซื้อครับผมเข้าป่าก็เก็บกินได้ครับผมเห็ดอันนี้ไม่อันตรายนะผมนะกินได้นะผมนะไม่มีพิษไปเลยเก็บไปเลยนี่ครับผมเข้าป่าหาเห็ดครับผมหาหน่อไม้แล้วก็ได้เห็ดด้วยครับผมก็ไม่ได้ซื้อครับผมวันนี้ไม่ได้ซื้อเลยนี่ครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมเยอะเลยครับผมโอ้ยุงก็เยอะครับผมป่ะหาหน่อไม้ต่อครับผมนี่ครับผมป่าหน่อไม้ครับผมหน่อไม้กระซะบ้านเฮาครับผมพี่น้องทุกคนก็คงจะรู้จักนะครับผมนะว่าเป็นมันมีน้ำครับผมหน่อไม้ประเภทนี้มันมีน้ำครับผมก็คอยเอาคอยระวังครับผมเอารีบๆไปได้ครับผมน้ำแบบแหลมเลยครับผมอันตรายนะผมนะพี่น้อง FC ทุกคนก็ระวังครับผมสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับผมขอป้าน้องใหม่เพื่อมีงูมีอย่างก็ระวังครับผมป่ะเก็บแล้วก็เดินทางต่อครับผมทีนี้ก็ออกจุดนี้ครับผมไปครับผมเจเดินน้ำก้อนครับผมไปก็ต้องคอยสอดคอยส่องมองหาครับผมว่าน้องใหม่กะผมมีแต่เฮาเอาครับผมหลายคนหลายเอาครับผมเปิดบ้านครับผมพี่น้องก็ช่วงหน้าฝนกะหาน้องใหม่หาอยู่หากินกันไปครับผมบ่เป็นหยังผู้ใดได้หลายกะดีใจนําครับผมเฮาได้หน่อยเฮากะหาได้ตําหน่อยครับผมบ่เป็นหยังเด
ได้หลายกะขายครับผมหน่อยๆก็เอาไปกินแต่เข้าป่าก็สบายใจคือเก่าครับผมพี่น้องครับผม FC ทุกท่านท่านที่อยู่กรุงเทพหรือต่างประเทศทั้งลาวทั้งไทยกะสวัสดีเช่นเคยครับผมกับพามาหาน้องใหม่คือเก่าครับผมมื้อนี้ไปคลิปแรกครับผมว่าเข้าป่าหาน้องใหม่เพราะว่าบ้านเบื้องกลางบ่ค่อยได้ลงคลิปแบบนี้ครับผมก็พาแฟนมาครับผมเจ๋เพิ่นอยากมาหาน้องใหม่ครับผมกะพามาคือเก่าครับผมพอแล้วครับผมพี่น้องเขาจงไปหายอยู่ครับผมจงไปบ่หลายกะเบิ่งครับผมสั้นๆน้อยๆเอาใหม่ครับผมเอาไปแกงครับผมนั่นหูอากาศร้อนครับผมช่วงบ่ายเขาปลาครับผมนึกว่าสิเย็นร้อนเต็มซ้ำนี่ครับผมพอได้อยู่พอได้อยู่นี่อันนี้แจ๋วครับผมแจ๋วเอาเลยเห็นอยู่มันฝังอยู่ในดินครับผมต้องขุดเอาแน่จังหน่อยนางดินเปล่าวะนี่ครับผมเป็นน้องใหม่ไผ่น้ำนะครับผมนะน้ำลายแท้ครับผมน้องใหม่กระซะนี่พี่น้องเอาไปตะกี้นี่ครับผมชาวบ้านนะครับผมมาเก็บน้ำกันครับผมต่างคนต่างหาครับผมตาดีได้บ่หากับบ่เห็นครับผมก็จะติดกับแม่น้ำครับผมเป็นแม่น้ำบางบาทครับผมชาวบ้านเขาเรียกว่าบางบาทครับผมนู่นครับผมกะน้องใหม่จะเกิดอยู่ตามริมบางบาทนะครับผมนะทุกท่านกะแวะมาหาได้ครับผมนะไก่เชียงบริเวณไก่เชียงบ้านเฮาครับผมเอาจนได้ครับผมโอ้แจ๋วครับผมแจ๋วอยู่ในดินครับตัวนี้จะในดินเลยโอเคครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอใส่ภาษาพื้นบ้านนะครับผมนะบางทีก็พี่น้อง FC ทั้งในเมืองหรือกรุงเทพครับผมอาจจะบ่เข้าใจก็ค่อยศึกษากันไปครับผมผมก็เป็นคนอีสานด้วยกำเนิดครับผมเป็นคนบึงกาฬครับผมป่ะพาเลาะคือเก่าครับผมอาจมีกล้องสั้นแน่นะผมนะเพราะว่าเขาปลาน้องใหม่ครับผมได้กลมได้ยังครับผมนี่เบิ่งครับผมโอ้สุดยอดครับผมได้บ่หลายครับผมเพราะว่าชาวบ้านมาเอาก้อนนั้นนี่ครับผมก็พอได้กินอยู่ครับผมนี่ครับผมน้องใหม่กระซะครับผมเป็นน้องใหม่ที่เอายากครับผมหามาสรุปคลิปครับผมน้องใหม่ครับผมว่าได้หลายได้หน่อยครับผมอ่ะมาชมครับผมเอาเอ็กเทหน่อยครับผมพอได้กินครับผมหาพอได้กินโอ้บัวหน่อยตัวนี้แจ๋วครับพี่น้องครับเอาเจ๊เทหน่อยเจ๊มีเห็ดไหมน่ะโอ้ของเจ๊ไหมก็ได้หลายนะครับอือฮึเห็ดก็มีเลยเห็ดครับเก็บแบ่งใส่ถุงครับผมพุทธะโอ้ครับน้องใหม่กับบ้านเฮาครับผมน้องใหม่กระซะนะครับผมนะน้องใหม่ที่มีน้ำหายากครับผมเอายากอันนี้ก็เก็บลำก้นเขาครับผมเพราะว่าพี่น้องเก็บไปตะกี้นี่ครับผมพี่น้องทางบ้านในบ้านนี่แหละครับบุรุษผู้ใดครับผมกินน้ำกันหาน้ำกันครับผมนี่โทษเอาน้องใหม่ตัวนี้ก็จะมีรสชาติที่ขมน้อยจักหน่อยครับผมต้มดนดนแน่ใส่เกลือจักหน่อยครับผมเมนูกะแกงใส่ผักชะอมผักกาดบ้านเฮาน่ะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายครับผมบ่ได้ซื้อครับผม
หาก็ได้กินบ่หาก็ได้กินขั้นซื่อครับผม คือเก่าพี่น้องเอาเก็บใส่ถุงครับวันนี้เอาหาต่อจังหน่อยพอได้กลับครับผมจบคลิปครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีหน่อยครับเอาเจ๊เอาขอลำรวยๆด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่รับชมกับบ่าวบึงการนอนนาครับผม